ัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะเป็นอีกวันหนึ่งจากเมื่อวานเนี้ยผมรีวิวหุ่นอีหยังหวาไปแล้วนะฮะตอนนี้วันนี้มีข้อมูลมาแล้วแล้วก็มารีวิวตัวใหม่นี่สั่งมาใหม่อีกแล้วนะครับจากร้านพีเฮาส์นะฮะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันออกมาหลายตัวแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีออกมาอีกแต่คือว่าไอ้หุ่นตัวเนี้ยจากคลิปแรกๆไปไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยตอนนี้คือพอมาดูข้อมูลมาถึงร้านแล้วเดี๋ยวนะนี่พอมาถึงติดตัวก่อนอันเนี้ยไปรู้ข้อมูลมาแล้วนะฮะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากเขาเรียกอะไรอ่ะเกมไททันฟอลอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ is the bond between a pilot and a titanFrontier. นะฮะซึ่งมันถูกออกแบบมาประมาณนั้นแต่คือว่าที่มันทำหุ่นออกมาเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยมันเริ่มดีไซน์ของมันเองแล้วนะฮะจากค่ายเนี่ยจอยทอยอะไรเนี่ยนะครับผมนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะจากเมื่อวันนั้นมันเป็นตัวสโนว์ไวท์อะไรสักอย่างนะฮะซึ่งหลานเขานี่ก็แพ็คมาอย่างดีนะฮะก็ถือว่าจะทรงไว้ใช้ได้เลยนะครับผมร้านอะไรเนี่ยเนี่ยนี่ถ้าใครเข้าไปดูนะในเพจของเขาก็มีอะไรเยอะเหมือนกันนี่อีกตัวนึงครับ86 God of War โอ้นี่นะฮะจอยทอยนะฮะข้างกล่องมันก็จะเป็นนี้นี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะน่าจะดีนะหล่อมากอันนี้ก็มีตัวโซเยอร์มาให้นะฮะแล้วก็มีตัวโรบอทมาให้ไอ้กล่องเป็นแบบนี้อ่ะแกะดูอีกทีนึงไอ้ตัวคราวที่แล้วนะอีหยังหวาเลยไม่รู้เลยข้อมูลคืออะไรอันนี้ก็เลยมาแก้ตัวว่าประมาณนี้คือมันมาจากเกมถูกออกแบบมาจากเกมพวก Titan War นะฮะแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองอีกนะฮะดีไซน์ขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะก็มีเหมือนเดิมนะครับมีถุงใส่อุปกรณ์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยบอกถ้ายังตัวก่อนเนี่ยก็คือว่าพวกงานพวกอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะนะฮะทำสีถลอกและไอ้ส่วนที่เป็นโลหะมันก็ทำสีเงินๆมาแล้วก็มีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยดีนะทำออกมาดีนะนี่นี่ถุงตัวนี้นะครับปั๊บเขาให้มันก็จะคู่มือไม่มีอะไรมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันประกอบมาให้แล้วแล้วก็มีนี่แล้วก็มีหุ่นนะหุ่นตัวนี้มีชุดเกาะด้วยเว้ยนะเดี๋ยวมาประกอบเป็นดีขาเขอแขนอะไรขยับได้เอาหัวไปหานี่หัวอยู่นี่ครับผมปั๊บเข้าให้นี่นี่ขยับได้ยืนได้มีปืนมีอะไรให้ขยับได้หมดเลยนะเนี่ยค่อนข้างดีชุดเกาะนี่ดูชุดเกาะเนี่ยมันยึดได้ด้วยนะมันถอดได้มันใส่ได้นะเดี๋ยวเราใส่อีกทีนึงมีที่ยึดปืนนี่มีปืนเสียบเปียวเปียวเปียวเดี๋ยวประกอบให้ดูอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้อ่ะคนยืนก่อนปั๊บเขาให้แบบนี้นะมีปืนของคนมาให้อีกนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์แล้วก็ปืนของตัวหุ่นนะแล้วก็ตัวหุ่นแพ็กเกจมาค่อนข้างดีนะครับเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเว้ยเดี๋ยวจัดท่าอีกทีนะครับนี่เอ้ยปะโถคนกระเด็นเลยนะนี่จัดท่าก่อนเอิบนะตัวนี้นะครับให้มีดยาวมาเลยครับผมนี่เขียนว่าอะไรอ่ะบัตฟอร์บัตนะฮะนี่เลือดสำหรับเลือดว้าแล้วก็มีปืนมาให้อีกแหมตัวนี้นะค่อนข้างที่จะเรามาดูเรื่องรายละเอียดของมันดีกว่าตัวหุ่นเนี่ยมันตัวเนี้ยมันเขียนทำรายละเอียดสวยนะฮะสีสันลายแบบหยดลายแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะเวเทอริงเนี่ยส่วนที่เป็นสีโลหะก็ทำเป็นโลหะมามีแปะดีคงดีคอส่วนลายเนี่ยเห็นไหม
ลายพวกลายสีๆอะไรเงี้ยก็ทำออกมาดีนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือคนเข้าไปอยู่ข้างในได้เหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยทำออกมาคือแบบดีอ่ะคือแบบมันน่าสะสมอ่ะคือแบบมีหลายๆตัวอะไรประมาณนี้แล้วยิ่งดูในเทรลเลอร์ของเกมมันอ่ะก็เท่ดีเหมือนกันคือมีคนมีหุ่นมีอุปกรณ์มีแบบต่อสู้กันอ่ะมันก็เท่มันก็เท่ของมันไปในนามแบบดูเหมือนแบบมีเหตุมีผลของมันนะแต่คือว่าน่าเก็บเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็คือว่ามันมีไม่เยอะมันมีประมาณ 6-7 ตัวอะไรประมาณนี้แต่มันก็คงอาจจะออกมาเรื่อยๆนะถ้าใครชอบแบบพวกสายโรบอทพวกอะไรเงี้ยก็น่ามีสะสมเพราะว่าในราคาอยู่ที่ 1,900 บาทเนี่ยเขาก็ส่งฟรีด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยไม่ต้องไปทำสีไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะฮะเวทเทอร์ลิงสีสันตัวจุดขยับพวกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หลวมเลยนะฮะแล้วก็พวกแขนอะไรเงี้ยมันก็เป็นกึกคือเป็นแบบขยับได้นะฮะแล้วก็ตั้งท่าได้จัดฉากได้เดี๋ยวมาทำท่าให้ดูว่ามันเป็นยังไงโดยรวมของมันนะสีสันหรือว่าการทำเวทเทอร์ลิงการแปะสติ๊กเกอร์การแปะดีคอร์จุดขยับผมว่าในราคา 1,900 บาทเนี่ยถือว่าคุ้มนะคือสำหรับคนที่ชอบแบบพวกเอาไปทำฉากพวกอะไรเงี้ยแล้วมีหลายๆตัวเงี้ยไอโอลาม่าอะไรเนี่ยก็ถือว่าสวยนะฮะเนี่ยจุดขยับถือว่าใช้ได้นะฮะถ้าโดยรวมคือ 1,900 บาทถามว่าน่าซื้อไหมสำหรับคนที่ชอบแล้วมีกำลังผมบอกได้เลยคุ้มนะคุ้มทำสีมาแล้วก็คือว่ามันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งคือต่างจากพวกกันพาพวกอะไรเงี้ยถ้าใครชอบสายนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าจัดได้เลยนะครับผมสวยอาจจะเอาคนใส่เข้าไปหรือจะยืนคู่กันจัดอยู่ในไดโอรามาหรืออะไรเงี้ยถือว่าเด็ดเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจัดท่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีกี่ท่ามันอะไรยังไงสวยจริงๆผมบอกได้เลยว่าชอบเดี๋ยวออกมาอีกก็คือว่าจะซื้ออีกนะฮะก็เลยไปหาข้อมูลมาว่ามันมาจากเกมนะฮะไททันฟอลแล้วก็มีการพัฒนาออกแบบของตัวเองก็คือว่าทำออกมาคือตอนนี้คือมันจะไม่เหมือนในเกมแล้วนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยน่าสะสมน่าเก็บดีเหมือนกันในสายหุ่นถ้าใครชอบก็จัดกันได้เลยครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมันออกมาอีกก็เดี๋ยวจะหามาแต่คือว่าตอนนี้ยังหาไม่ได้มีแค่2ตัวนะก็ถ้ารู้สึกว่าหลังตุ๊จีนจะมีออกมาอีกก็เป็นลายๆเลยนะถ้าใครอยากรู้ก็ไปลองดูนะครับร้าน Pre-House นะครับผมเขาไม่ได้จ่ายอะไรผมนะครับผมแต่คือว่าก็ชี้เป้าให้สำหรับคนที่อยากได้เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยคือมันไม่ได้เหมือนกันดั้มมันไปซื้อที่ไหนก็ได้แต่นี้คือแบบเขาก็เอาเข้ามาก็เผื่อใครอยากได้ก็เลยชี้เป้าให้ดูนะจ๊ะแต่คือว่าของเขาก็มีหลายๆรูปแบบนะฮะอ่ะโอเคไปแล้วครับผมถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าประกอบเสร็จแล้วมันน่าจะเป็นแต่โดยรวมบอกอีกทีนึงว่าเด็ดเด็ดจัดเด็ดจัดเด็ดจัดไปจัดเลยโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมไปแล้วครับ